ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของคุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีปิดสนามบินทั้งดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิที่กองปราบปรามซึ่งคุณสนธินั้นก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยทีเดียวนะคะมีการควบคุมตัวไปให้อัยการสั่งฟ้องซึ่งอัยการนั้นก็นัดฟังคำสั่งในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะคะในเวลา10นาฬิกา8กรกฎาคมเดือนหน้านะคะซึ่งคุณสนธิก็เปิดเผยถึงเรื่องของการที่จะมีแนวทางในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสำหรับพรรคเพื่อไทยที่ชูประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้สึกแปลกใจในขณะเดียวกันที่ทางคุณแก้วสรรกับทางคุณตุลนั้นได้ออกมานะคะโจมตีทางด้านของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในเรื่องของคดีซุกหุ้นของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณนะคะรวมถึงอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองด้วยนะคะโดยมีการระบุชัดเจนเลยค่ะว่าล้วนเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะครับว่าไปนะครับคุณสนธิ